ยืดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูหอยเชลล์อบชีสนะคะส่วนผสมเราจะมีไม่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างเราก็จะมีหอยเชลล์เกลือพริกไทยหอมหัวใหญ่ต้นหอมเนยเค็มและชีสค่ะชีสนี้เราตัวนี้ก็จะเป็นชีสสไลด์นะคะเราจะใช้ชีสสไลด์นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีชีสสไลด์นะคะก็ใช้เป็นชีสแผ่นก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นชีสเป็นก้อนก็ได้นะคะแล้วก็มาตัดเป็นดุ้นๆนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ชีสนี้นะคะจะมีรสชาติแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะเขาจะมีความสตรองหน่อยนะคะจะกลิ่นจะแรงหน่อยค่ะแต่หอมค่ะอร่อยอันนี้ก็จะซูเปอร์สตรองนะคะก็จะแบบว่ากลิ่นชีสจะนำเลยค่ะจะแรงหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยเหมือนกันถ้าเป็นชีสแผ่นนะคะก็จะเป็นชีสที่แบบทำกับแซนด์วิชนะคะก็จะมีความครีมมี่และนุ่มนวลค่ะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้ชีสอะไรแต่ทุกชีสอร่อยหมดค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาทำกันเลยนะคะเอานี่หลบไปก่อนเลยค่ะเราก็จะใส่เนยนะคะเกลือค่ะพริกไทยหอมใหญ่และต้นหอมค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าพอเราคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทาเนยของเราเลยค่ะเราก็ทาเนยของเรานะคะใส่ไปเลยค่ะจะใช้ช้อนปาดดีกว่าค่ะทาให้ท่วมเลยนะคะทาแบบนี้ค่ะชอบทานชีสเยอะก็ใส่เยอะเลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทำจนเสร็จทุกอันเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะทาน6ชิ้นก่อนค่ะเลยอีก6ชิ้นนี้เดี๋ยวไปทานตอนเย็นอีกรอบนึงนะคะอันนี้มื้อกลางวันค่ะ6ชิ้นนี้มื้อกลางวันตอนเย็นอีก6ชิ้นค่ะเมนูนี้อ้วนได้นะคะแต่อร่อยค่ะอ้วนและอร่อยค่ะโอเคค่ะเราจะทำ6ชิ้นก่อนนะคะส่วนผสมที่เหลือเดี๋ยวเราจะทำรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบค่ะ6ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาส่วนนี้ไปเข้าตู้อบกันเลยค่ะกลับมาดูกันอีกทีนะคะประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้ก็10นาทีพอดีเลยนะคะโอ้โหจะได้กลิ่นของหอมใหญ่
เนยและชีสค่ะเป็นอันมาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงเลยค่ะตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยมาแล้วค่ะหอยเชลล์อบชีสนะคะร้อนๆเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะร้อนๆค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จานกันเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหอยเชลล์ตามแบบฉบับสูตรครัวแม่ลูกไทยซินนี่นะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเตาอบนะคะก็ใช้กระทะเทฟลอนได้นะคะเอาลงไปย่างได้นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพราะจะไปลงมือทานให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะ และกลิ่นของหัวหอมใหญ่นะคะชีสเนยอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ